กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัฒน์และก็สยองขวัญวันศุกร์นี้ครับเวอร์ชั่นน้องเอาอะไรมาให้พี่ดูเนี่ยครับก็น้องส่งแต่เรื่องตลกมาเยอะแล้วนะครับก็เลยลองให้น้องส่งเรื่องที่มันน่ากลัวโอเคมันจะสยองไหมวันนี้ปะฮ่าผมพูดแบบนั้นไปก็จริงนะครับแต่หลังจากที่ผมได้ดูคลิปที่น้องๆส่งมาแล้วเนี่ยขอบอกเลยว่าเหมือนปกคลิปนั่นแหละจะกลัวหรือขำดีเมื่อซาต้ายิ้มส่วนตัวกลัวนะเพราะหน้ามันดูหลอนๆอ๋อแอปทำให้รูปภาพยิ้มเหรอโอเคคลาสสิกตีมสยองขวัญวันศุกร์นะน้องบอกว่ามันดูหลอนๆนะครับท่านผู้ชมว่ายังไงผมว่ามันน่าตลกมากกว่านะครั้งแล้วแค่น้ำจิ้มไก่ยังไงเนี่ยโอเคกดตังตอน 18:00 นก็จะเสียวๆงี้แหละมากดตังคนเดียวเราก็เอะใจใครเรียกว่าจะขานรับแต่พอนึกได้ว่าคนเฒ่าคนแก่ไม่ให้ขานรับเสียงที่ไม่มีที่มามีสตอรี่ฮะทำไมกดตังตอน 18:00 นมันเป็นอะไรเหรอผมว่าไม่น่าจะแปลกนะเดี๋ยว18:00 นไม่ผมไม่เห็นอะไรเลยอะไหนอันนี้ทำไมผมไม่เห็นอะไรเลยแต่เพลงมันก็ชวนหลอนอยู่นี่ครับเอาอีกสักรอบสิคาใจโอเคผมไม่เห็นอะไรท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าอันนี้เคยดูหรือยังวะ The face in the closest มีหน้าอยู่ในตู้เฮ้ยจริงด้วยว่ะตอนแรกผมนึกว่านั้นตอนแรกผมนึกว่าผ้านะครับหน้าจริงด้วยนี่เหมือนเคยดูแล้วว่ะแต่ของญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบว่าเขาตั้งใจอ่ะน่าจะตัดต่อนะครับเวลาต้นยางมันสั่นอย่างเงยหน้าขึ้นไปดูนะพี่มันจะมีอะไรรุ่งหรือเปล่าโอเคจ้าเอมันก็น่ากลัวดีนะตอนที่แบบว่าค่อยๆหันขึ้นไปดูนี่ครับมันก็น่าลุ้นดีทำไมเห็นคนฮะเห็นคนทำอะไรดูนั่นอยู่ตรงกลางพูดจริงไปดูไหมเอามีการให้ถอยไปดูอีกทำไมพี่ไม่เห็นถอยไปดูไหมนั่งยังไงดูเอามีการถามด้วยนั่งดูเสื้อแดงผู้ชายกันฮะเดี๋ยวป้าไฟต้านอะไรพี่จะไม่เห็นเหรออืมนี่ไงไอ้ที่ก็คนอ้าวพี่ไปตะกี้เห็นชัดใส่เสื้อแดงผู้ชายแต่ตอนต้นคิดผมไม่ค่อยเห็นนะไม่เห็นนะเอาจริงๆนะครับเขาไม่ให้ทักนะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่มีหลายคนนะครับผมฟังเดอะช็อคบ่อยนะครับประมาณว่าถ้าทักปั๊บเขาจะตามนะครับอันนี้เขาไปดักหน้าหรือเปล่าหรือยังไงหรือจะคิดในอีกแง่นึงก็อาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพก็ได้นะแบบแกล้งทำให้กลัวอะไรแบบนี้มันก็คิดได้หลายแง่นะครับท่านผู้ชมคิดยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เหตุการณ์แปลกๆเงาของอะไรส่งครั้งที่3ค่ะยังไม่ได้ออกเลยโอเครถเข็นเองหรือเปล่าโอเคไอ้ตะกี้นะครับมันเป็น
ปฏิกิริยารีเฟล็กชันนะครับบันไดบ้านผมก็เป็นมันเดินเองได้แบบนี้แหละแต่ถ้าคนไม่รู้แล้วมาเห็นเนี่ยมันก็กลัวเหมือนกันนะโอเคอันนี้เงาบึ้บๆเฉยๆอันนี้เหมือนมีอะไรอยู่ใต้ผ้าห่มแล้วมันก็ไม่มีอะไรอ้าวแล้วจะขึ้นมาอีกเฉยเลยฮะแล้วเน็ตก็เน่าลูกศรโอ้เหมือนระเบิดหรือเปล่าตะกี้ไฟสว่างวาบขึ้นมาเนี่ยครับแต่มันไม่มีเสียงเราไม่รู้เมฆตะกี้ก็ไม่แปลกนะอันนี้ก็ไม่แปลกนะครับนกเขาบินกันเป็นฝูงนี่น่าจะพายุเฉยๆบ้านผมเรียกลมหัวช้างอันนี้ควันมันบังเอิญเป็นรูปคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตะกี้นี้พ่อบอกให้ไปไหนก็ได้แต่ห้ามทิ้งน้องเพจเรื่องของผี V2เฮ้ยงูเฮ้ยงูวะเฮ้ยงูวะเฮ้ยงูเฮ้ยจ่อยเฮ้ยไอ้พี่ฟ้องเดี๋ยวมันตายเฮ้ยงูเฮ้ยทำไมอะไปถ่ายคลิปเกี่ยวกับผีใช่ไหมแล้วได้เรื่องฮาๆมาแทนผมไม่รู้คนอื่นว่ายังไงแต่ผมว่าเป็นผีไอ้วันนี้มาสั่งฉันแอลกอฮอล์โอเคมีลิลิโอเคนะไงExplíqueme eso, ya. Dos cuerdas y que vas a dar, mami, la otra quieta, o sea, no podemos decir que es el aire, ni que hay ventilación, ni nada de esas vainas. Sí, eso es como encerrado. Y en plena luz del día, ¿quién dice que estas maricadas pasan en plena luz del día? No, miren. Y el, fai, titi, dab, dab, ik. Fue fruta. Ok, เขาก็ยังไม่เห็นนะ หรือเขายังไม่สังเกต Y de esto hay una segunda toma, ahorita le muestro la segunda toma, y hay cosas que no se ven en la primera. Chelo. No, ok. Ahí, mira eso.Mira eso. Ajá. Uy, okay, pasó? เห็นแล้วชัดเจนแล้วนี่ครับ Sabinas pesadísima. เอาไงอ่ะ Sí. Sí, parece que es una energía muy mala. ไม่อยู่แล้วนี่ครับ Ay, Dios. ¿Qué pasó? Mamá, mire. No, eso no. เฮ้ยเดี๋ยวนะโดนดึงขา ¿Qué le pasó? Mamá. Uy, ขนลุกเลย No, eso no es normal. Sí, yo sé. Eso no es normal. Uy, ใช่ได้ Uy, นี่ใช่ได้ Un padreมีหลายมุมด้วยนะครับโอเคน้องอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ถึงรู้นะครับถึงทำใจว่าอ่ะมันเป็นการตัดต่อหรือว่ามันเป็นเทคนิคการถ่ายทำแต่ขนลุกอยู่ใช้ได้ส่งหลายรอบแล้วไม่เคยได้ออกเลยครับส่งทุกรายการอยากออกคลิปกับเขาบ้างครับติดตามมา 3-4 ปีส่งคลิปแทบทุกรายการไม่เคยอุ้ยน่าสงสารโอเคเฮ้ยแมวมันน่ากลัวจังอ่ะแมวเหมือนหน้าคนเลยอีดาลุงพุ่งสุเมนลุกขึ้นมาทำไมเนี่ยตอนตี 5 ครึ่งเนี่ยฮะเมื่อกี้พ่อตกใจจนลูกกระต่ายกระเด็นออกจากเบ้าใช่ไม่ต้องมาเลยนะมันน่ากลัวเลยตะกี้นี้ร้อนอ่ะไปนั่งอยู่ใต้ไฟอ่ะดูสิเนี่ยตี 5 ครึ่งลุกขึ้นมาทำไมพ่อเกือบของร่วงจากมือเนี่ยเอาของจากตู้เย็นเนี่ยโอเคตะกี้น่ากลัวมากนะครับเนี่ยกลับไปนอนเลยนะพ่อจะใส่บาตรดูดินี่เนี่ยแล้วมุมคิ้วนะครับยังไงอ่ะไฟมันเป็นเงาในเบ้าลูกตาแล้วมันเหมือนหน้าคนน่ะเออไม่แปลกนะครับที่เขาจะตกใจโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับความจริงน้องก็ส่งพวกคลิปหนังสั้นมาเรื่องช็อตฟิล์มอะไรแบบนี้มาอยู่นะครับแต่วันนี้แบบว่าผมอยากดูน้องเอาอะไรไหมพี่ดูนะครับโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าบายสวัสดีครับเจ